รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ใครไม่เคยไปกระบี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้มานำเสนออะไรกันก็บอกว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งคือขับรถตุ๊กๆอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้โควิดลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีปรากฏว่าทำยังไงล่ะดัดแปลงเลยครับแปลงตุ๊กๆเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็ผลตอบรับดีด้วยโอเคเลยนะไอเดียเนี้ยเป็นไงล่ะโบราณแบบเนี้ยใช่ถุงๆแบบนี้ชอบคือรถตุ๊กๆสีสันสดใสอ่ะเอามาทำเป็นร้านอย่างเงี้ยมันเหมือนพร็อพเลยนะจริงแล้วมันดึงดูดลูกค้าไงครับรถตุ๊กๆที่คุณผู้ชมเห็นแน่นอนไม่ได้มารับผู้โดยสารครับเพราะไม่มีที่ให้ขึ้นแล้วเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำมาหากินเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านคือคุณลุงไพศาลสุดที่สงหรือว่าคนแถวนั้นเรียกกันว่าลุงดำครับอายุ58แล้วแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขคุณลุงบอกเลยนี่นะสู้ชีวิตมากก่อนหน้านี้แกขับรถตุ๊กๆรับจ้างมาแต่ปรากฏพอเจอโควิดปุ๊บการท่องเที่ยวมันเงียบเหงาลูกค้ามันก็ไม่มีเอายังไงดีล่ะสู้ชีวิตต่อฮะดัดแปลงรถตุ๊กๆมาขายกาแฟโบราณเคลื่อนที่ตั้งชื่อเลยร้านลุงดำกาแฟโบราณครับตะเวนขายทั่วเมืองกระบี่นะฮะอยากไปขายตรงไหนขับไปเลยจอดตรงไหนจอดไปเลยแล้วลูกค้าอดหนุนแน่นร้านเลยอ่ะเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมาแกบอกว่าลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับฟังเสียงลุงไพศาลหน่อยปกติอยู่แถวไหนครับรถคันนี้จะวิ่งแขกอยู่ที่แถวอ่าวนางแล้วก็มาเกิดโควิดก็ไม่มีลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดมาเป็นทำเกี่ยวกับร้านกาแฟผลตอบรับก็ได้ครับพอได้อยู่ลูกค้าเขาอยู่ได้เราขายครับเครื่องดื่มประเภทไหนครับก็กาแฟโบราณแล้วก็มีพวกชาไข่มุกอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับเครื่องดื่มยอดฮิตอ่ะกาแฟโบราณเอ่ยชาไข่มุกเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับเวลาเรานำเสนอเรื่องราวแบบนี้เราอยากให้คุณผู้ชมเอาเป็นแรงบันดาลใจไงจริงนะหลายคนเจอวิกฤตกันหมดเลยครับโควิดเนี่ยแต่ถ้าเราท้อใจนั่งอยู่กับบ้านแล้วเครียดมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาใช่ลุงดำเนี่ยลุกขึ้นสู้ฮะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมองรอบๆตัวเรามีอยู่แล้วอ่ะดัดแปลงเลยครับสู้ใหม่ตอนนี้แฮปปี้แล้วเพราะว่ารายได้แกบอกอยู่ได้สบายๆแล้วนะฮะถ้าอยู่กระบี่ครับอยากให้ไปอุดหนุนคนสู้ชีวิตกันนะครับให้กำลังใจลุงดำกันได้ร้านกาแฟโบราณลุงดำตอนนี้ขายอยู่ริมถนนมหาราช15นะครับในเขตตัวเมืองเลยเทศบาลนครกระบี่เนี่ยนะฮะอยู่ใกล้กับร้านไก่ทอดของเมียเมียแกขายไก่ทอดอยู่แถวนั้นขายทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2แล้วสุขใสตาปิ๊งๆให้กันไก่ทอดกับร้านกาแฟให้กำลังใจกันและกันทำงานกันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะลูกค้าไปอุดหนุนกันได้หรือถ้าใครอยากจะเหมาร้านคือไปออกงานนะคุณแกรับออกร้านด้วยไปทั้งรถเลยอย่างนี้นะใช่ครับไปทั้งหมดเลยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยลองติดต่อลุงดำดูนะครับคิดราคาค่าจ้างอะไรยังไงลุงบอกว่าไม่แพงหรอกจ้าอ๋อนี่ไอเดียดีนี่พูดถึงลุงดำกับเมียลุงดำขายกาแฟเมียขายไก่ทอดนึกถึงแบบรักแท้มีอยู่จริงนะไปเรื่องนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยมันได้เหมือนกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม